Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่13พฤษภาคม2022ซีรีส์ Living Refreshed มีชีวิตอันสดใหม่วันที่3หลักการหวานอันแสนน่ายินดีในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อ30ถึง32กล่าวว่าพระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มไม้นั้นมีหลักการอันทรงพลังข้อหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้าที่บางครั้งถูกมองข้ามหลักการนั้นคือพลังแห่งการหว่านพระเยซูเองทรงใช้เมล็ดพืชช่วยให้เราเห็นภาพว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใจหลักการดังกล่าวการรอคอยก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพราะหลายครั้งที่การรอคอยดูเป็นเรื่องน่าผิดหวังท้อใจหรือกลายเป็นความแห้งแล้งแต่อย่างไรก็ตามเหมือนกับเมล็ดพืชที่หว่านลงในดินเราไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเมล็ดนั้นเพราะเรามองไม่เห็นเปรียบเสมือนการที่เราก็มองไม่เห็นตลอดเวลาว่าพระเจ้ากำลังทรงเคลื่อนไหวและตอบคำอธิษฐานของเราอย่างไรแต่พระองค์ทรงกำลังทำงานของพระองค์อยู่เสมอและเช่นเดียวกันกับเมล็ดเล็กๆนั้นที่มี DNA ของพืชต้นใหญ่อยู่ภายในเมล็ดภายนอกดูเล็กน้อยนั้นแท้จริงแล้วมีศักยภาพและเป้าหมายที่พระเจ้าทรงประทานให้ไม่แตกต่างจากเราแต่ละคนที่มีพลังแห่งความสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่อยู่ภายในยอห์นบทที่12ข้อ24เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากแต่ในสถานที่อันมืดมิดซึ่งเรามักคิดว่าไม่มีสิ่งดีใดเกิดขึ้นได้นั้นเรากลับเห็นผลดีเกิดขึ้นมากมายจากชีวิตพระเจ้าทรงใช้แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ดูย่ำแย่สถานการณ์ที่ดูเหมือนมืดมิดเหล่านั้นเพื่อให้เกิดผลดีในพระองค์ได้ดังเช่นนั้นท่ามกลางความสิ้นหวังและการถูกปฏิเสธของผู้เชื่อหลายคนพระเยซูพระผู้ช่วยกลับทรงเด่นชัดขึ้นในความเชื่อของเราเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐที่เราได้หว่านลงไปยังใจของผู้คนจะเติบโตขึ้นเมื่อไหร่การที่เราได้แบ่งปันข่าวดีของพระเยซูได้บอกผู้คนรอบข้างได้เป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เยียวยารักษาทรงช่วยเราออกจากความบาปและทรงประทานชีวิตใหม่ให้เราเราไม่มีทางรู้ได้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นและทรงทำให้มันเติบโตขึ้นในใจของผู้คนเมื่อไหร่เพราะแม้สถานการณ์ภายนอกอาจดูเหมือนมืดมิดแต่เมล็ดในใจกลับกำลังงอกเงย
แต่พระเจ้าทรงมองเห็นและจักกระทำให้ความเชื่อของมนุษย์เติบโตจากภายในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อ30ถึง32พระองค์ตรัสอีกว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนสิ่งใดหรือจะแสดงด้วยอุปมาอย่างไรก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งตอนที่เพาะลงในดินก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วทั้งแผ่นดินแต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจำเริญโตใหญ่กว่าผักทั้งปวงและแตกกิ่งก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ในร่มนั้นได้เราทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์บางอย่างอยู่ในชีวิตเช่นกันอาจเป็นนิมิตเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมอาจเป็นความฝันที่พระเจ้าทรงอยากเห็นเราสมดังหวังอาจเป็นภาระใจที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราแม้หนทางข้างหน้าอาจดูมืดมนเรากับว่าสิ่งนั้นไม่มีวันเป็นจริงได้แม้เรายังมองไม่เห็นในตอนนี้แต่จงมั่นใจว่าพระเจ้าทรงกำลังเคลื่อนไหวเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของเรากำลังเปื่อยเน่าเพื่อจะหยั่งรากลงในใจและยิ่งเราได้รับพระคำของพระเจ้าเราก็กำลังป้อนใจของเราด้วยอาหารที่ดีเพื่อเตรียมเราให้พร้อมเมื่อพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับเป็นไปได้กาลาเทียบทที่6ข้อ8กล่าวว่าคนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของตนก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระวิญญาณก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเมล็ดพันธุ์ใดที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ในชีวิตของเราเราจะให้อาหารแบบใดแก่เมล็ดพันธุ์นั้นเพื่อให้มันงอกเงยดังที่พระเจ้าทรงตั้งใจให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์อันดีไว้ในชีวิตของเราเป็นเมล็ดแห่งศักยภาพที่รอคอยฤดูกาลแห่งการเติบโตและการเกิดผลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของสวนเจ้าของการเติบโตนี้ทำให้เมล็ดงอกงามเราขอรดน้ำเมล็ดในใจของเราด้วยพระวจนะของพระองค์ขอยอมให้น้ำแห่งพระคำเปลี่ยนแปลงเราหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานำเราสู่วัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้เพื่อเราเราขอเชื่อและวางใจในการดูแลของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน